วัสดีครับ FC ครับก็อยู่กับช่องคนอีสานไกลถิ่นอีกแล้ว FC ก็หลังจากออกมาจากน้ำตกสาลิกาครับก็แวะเข้ามาเที่ยวที่อุทยานพระพิฆเนศนครนายกครับ FC นี่ฮะพระพิฆเนศองค์ใหญ่นะครับผู้คนก็เยอะพอสมควรนะครับมีห้องวัตถุมงคลบูชานะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของพระพิฆเนศองค์ใหญ่ก่อน FC มาเก็บภาพเก็บบรรยากาศเก็บคลิปก่อนนะครับมาตามต่อครับในส่วนของถ้ำวัดถ้ำสาลิกาผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยแวะมาในส่วนของอุทยานนะครับอุทยานพระพิฆเนศอยู่ที่จังหวัดนครนายกใน FC ในส่วนนี้นะครับพิฆเนศองค์ใหญ่นะสุดยอดมากในส่วนนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่บนอิมนะครับก็ต้องบอกตรงๆครับว่าตอนนี้นครนายกร้อนมากครับไม่ใช่หนาวมากเหมือนเมื่อเช้านะ FC นะเมื่อเช้านี่โอ้โหสุดยอดเย็นมากหนาวขั้นหนาวเลยเดียวเมื่อเช้าแต่คราวนี้ร้อนมากครับนครนายกร้อนร้อนมากพูดคำนี้นี่เป็นองค์ใหญ่ๆนะครับพระพิฆเนศในส่วนนี้จะมี2องค์ใน FC นะมีปรางที่นั่งในท่าสบายเลยทีเดียวแล้วก็อีกปรางนึงก็นั่งมันนั่งคัสมาเนี่ย FC เดี๋ยวเราเดินดูในส่วนศูนย์นู้นกันต่อครับเพราะว่าเห็นมีในส่วนของเครื่องรางของขลังให้บูชาเนี่ย FC ใหญ่มากยอดจริงฮะคือมาทั้งทีนะครับเราก็มาให้คุ้มมานครนายกเราก็ดูที่ท่องเที่ยวให้มันครบนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือว่าจะเป็นในส่วนของเขื่อนขุนด่านนะครับสุดยอดมากก็สำหรับช่องคนอีสานแกถิ่น FC ก็จะพยายามเก็บภาพเก็บบรรยากาศต่างๆนะครับในส่วนที่ตัวของผมเองได้มาเที่ยวอยากจะให้ FC แฟนคลับได้ดูได้ติดตามกันเนี่ยครับก็เนี่ยตรงที่นั่งท่าที่สบายนะครับเข้ามาในส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับมี2องค์2ปรางที่ใหญ่นะครับ FC นี่นี่คืออุทยานพระพิฆเนศจังหวัดนครนายก FC ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวก็พอมีนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เป็นทางผ่านอยู่แล้วถ้าใครที่เที่ยวผ่านนะครับไปที่เขื่อนขุนด่านประการชนใน FC ได้แล้วก็มาต่อที่น้ำตกนางรองแล้วก็ไล่มาที่น้ำตกวังตะไคร้แล้วก็น้ำตกสาลิกานะครับก็จะผ่านในส่วนนี้ก็คืออุทยานพระพิฆเนศอย่างแน่นอนนะครับก็จะเป็นจุดที่ต้องแวะต้องมาเที่ยวชมกราบไหว้สักการะนะครับไหว้ก่อนขออย่างขอหนึ่งข้อนะอย่าบนบานสังกาวนะThank you.
จากที่เราเข้ามาแวะหรือว่าเยี่ยมชมทำบุญในส่วนนี้แล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปสู่จุดท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนนะเราก็จะเสิร์ชดูก่อนว่าในส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับในส่วนที่อยู่ใกล้ในส่วนอุทยานพระพิฆเนศจุดนี้ทิพย์นั่นเองนะก็ให้ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับได้ไปกระซิบหรือว่าขอพรบอกประสงค์ที่เราต้องการกับหนูส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นบริวารขององค์พระพิฆเนศนั่นเองนะครับเอซีเนี่ยคือหนูหูทิพย์นะครับก็โอเคครับไม่มีอะไรมากมายสำหรับในส่วนของอุทยานพระพิฆเนศอย่างนี้นะครับผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆให้ FC แฟนคลับได้ดูก็ประมาณนี้ครับเป็นเมนูนักท่องเที่ยวเลยนะสำหรับวันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ